สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้มีแบบเปลี่ยนโปรยทานรีไซเคิลนะคะนี่จะเป็นรูปหมวกแบบนี้นะคะเราจะใช้ฝาขวดน้ำดื่มนะคะยี่ห้อต่างๆนะคะถ้วยคัพเค้กนะคะที่มีลวดลายต่างๆนะคะประมาณนี้นะคะใช้แค่2อย่างใช้2ชิ้นต่อการทำ1อันนะคะฝาน้ำ1ชิ้นขั้นแรกนะคะเราก็ยิงปืนกาวรอบอันนี้แล้วเราก็วางลงไปเลยจากนั้นก็ยิงปืนกาวขอบด้านข้างทั้งหมดค่ะเอากระดาษถ้วยคัพเค้กค่ะติดกับฝาน้ำจะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะเราใส่เหรียญไปก่อนได้นะคะ1ชิ้นนะคะต่อไปชิ้นที่2อันนี้กลางออกนะคะแล้วก็พับเข้ากึ่งกลางอันนี้เราใช้กรรไกรตัดช่องตรงกลางออกมานะคะมันก็จะได้แบบนี้จากนั้นค่ะทุกคนให้พับเป็นยับ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 อะค่ะให้เป็นรอยหมวกเป็นรอยย่นอะไรเงี้ยค่ะพับไปพับมาทับไปทับมานะคะยิงกาวตรงนี้แล้วก็วางประกบไปเลยค่ะแล้วก็จัดทรงนิดนึงนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ด้านข้างตรงนี้เราจะแต่งด้วยกรรไกรซิกแซกนะคะตัดโค้งไปเลยค่ะก็จะได้รูปลักษณ์แบบนี้ตรงนี้เป็นช่องใช่ไหมคะเราก็ใช้ส่วนที่เราตัดไว้เมื่อกี้ปิดช่องไปเลยค่ะโอเคแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปมาแต่งเติมสีสันนิดนึงนะคะขอบหมวกจะใช้เส้นลูกปัดอันนี้นะคะยิงกาวไปเลยเสร็จแล้วก็ของตกแต่งนะคะวันนี้ใช้กุหลาบแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเปลี่ยนโปรยทานรีไซเคิลของเรานะคะทำจากถ้วยกระดาษถ้วยคัพเค้กแล้วก็ฝาน้ำนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากอันนี้ขึ้นอยู่กับลวดลายของถ้วยคัพเค้กที่เราใช้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะสวยนิดนึงเห็นไหมคะเด่นมาเลยอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์ง่ายมากเลยค่ะทุกคนประหยัดมากนะคะแล้วก็สวยงามนะคะเลือกแบบที่ชอบที่ใช่แล้วก็ทำกันดูนะคะโอเคค่ะทุกคนจบแล้วแชร์ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมคอมเมนต์ให้น้ำด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ